หรือว่าเที่ยวอะไรครับร้องเหมืสอนิกันตรงจะดีเหรอจะดีเลยไม่รู้อ่ะร้องสิเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเหมือนสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแล้ววันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยิ้มได้ไม่ว่าเพลงอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะร้องยังไงก็ตามถ้ามันร้องออกมาจากใจด้วยความรู้สึกที่จริงใจ 100% เนี่ยมันไม่มีวันแย่หรอกบอสบอสถามว่าจะดีเหรอยังไงก็ดีครับเพราะเรารู้ว่าเราร้องให้ใครร้องด้วยอารมณ์ไหนต่อให้ร้องห่วยร้องเพี้ยนยังไงมันก็มีความหมายอ่ะต่อปอโคราชก็เพลงนี้ฟังครั้งมันจะมี3เวอร์ชันครับฟังเวอร์ชันแรกก็แบบนึกถึงแม่เราครับเพลงนี้แบบคือมันความหมายดีครับก็แล้วเนื้อเพลงมันก็แบบไม่กี่คนที่แบบที่จะคอยร่วมแบบคอยฟังผมว่าวันนี้ทุกอะไรมาบ้างอะไรร้องสิไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันต่อไปปั๊มลงเจไหมปั๊มลงเจปั๊มลงเจวีเจ็ดทำไมถึงเป็นเพลงนี้คะก็ไม่รู้ค่ะตอนนั้นนึกไม่ออกแล้วก็นึกเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงแรกอยากให้แม่เนาะชื่อเพลง Greatest Love of All Yes เพราะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ค่ะร้องให้ฟังหน่อยสิครับ I decided long ago never to walk in anyone's shadows if I fail if I succeedAt least I live as I believe No matter what they take from me They can't take away my dignity Woo! ต่อไปครับเพลงคนฟังเยอะจริงๆโคตรโคตรมันช่วงนั้นเป็นยังไงครับเอาไปคอสต์ดูเริ่มรู้สึกผิดของคนอื่นก็ซึ้งกันใช่ไหมคืออันก็คือทุกครั้งคนไทยตอนพอรักแม่ก็จะมีเพลงแบบรักแม่อะไรเงี้ยก็เอาคนละฟีลอันนี้ก็แบบจะเป็นกันเองหน่อยแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เรียกแม่ว่าเบบี้อะไรเงี้ยครับก็ให้ใช่ครับประมาณนั้นผมชอบนะผมว่าเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็มันก็มีความสร้างสรรค์มีความหลากหลายและที่สำคัญก็คือทุกคนแทบจะเป็นเพลงช้าหมดเลยเพลงฝรั่งเด่นมากจะเป็นเพลงที่บอกรักแม่ด้วยอารมณ์ที่แบบสนุกเป็นกันเองผมว่ามันก็ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องมาในฟิลหม่นเศร้าน้ำตาท่วมเวทีมาเลยอันนี้แบบว่ามีความสุขอย่างน้อยๆก็จะมีความเป็นวาไรตี้เวลาฝรั่งร้องขึ้นมาก็จะได้แบบรู้สึกบรรยากาศมันจะได้มีความหลากหลาย มีความอะไรบ้างร้องสิ I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say. ผมว่าก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจถึงแม้ว่ามันจะมาในรูปแบบของความแบบรีแลกซ์และสนุกแต่ความจริงใจและความรักไม่แพ้กันเลยแต่ว่าสไตล์การนำเสนออย่างนี้ดีก็จะได้แบบไม่เหมือนกับทุกๆคนไม่งั้นก็จะไม่มีความต่างและไม่มันต่อไปครับหมดยังยังนี่ครับแข็งก็คือเพลงนี้ครับมันเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลง เป็นเพลงของโลโซครับอีกแล้วครับท่านแต่อันนี้คือเป็นเพลงช้าในน้ำแข็งเป็นญาติอะไรกับพี่เสกเขาหรือเปล่าเป็นหลานของลงเขาอีกทีนึงหลานอะไรนะจริงปะเนี่ย
ดันเลยนะไม่ๆอยากรู้เรื่องที่แต่งเป็นหลานของอะไรนะหลานของลุงวิเศษครับเป็นหลานของลุงไม่ได้ก็คือพี่น้องวิเศษก็คือเพลงนี้มันจะแบบว่าเออผมเป็นเด็กบ้านนอกไงครับเด็กอยุธยาก็คืออำเภออะไรอ่ะอำเภออำเภอเมืองครับเก็บอำเภอพระนครศรีอยุธยาอย่าบังรูปหล่อก็คือมันก็บอกไว้ตรงๆครับว่าเออเนี่ยมาอยู่กรุงเทพมาเรียนอะไรเงี้ยครับมันก็คิดถึงแม่นะอะไรเงี้ยคืออยู่กรุงเทพมันก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบต้องเจอครับแต่แบบก็อยากกลับไปหาแม่แบบด้วยความคิดถึงที่แบบอยากอยากไปกอดจะได้อะไรเงี้ยครับผมว่าวีคนี้น้ำแข็งน่าจะฟิลได้เนาะใช่ได้สักทีจากที่แบบว่าเราขายแบบหน้าตามาตลอดคนมันหล่อพี่ขายหน้าตาคืออยากได้ความละมุนละไมหน่อยลองฝึกเรื่องไดนามิกดีๆนะจะได้อะไรที่มันเป็นแง่มุมใหม่ๆขึ้นมาบ้างเข้าใจอย่างรู้ไดนามิกฟังมีทั้งสองทีร้องสิคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เทียงแท้ในอกแม่สุขเกินใครอะไรที่มันจริงมันเป็นอย่างนี้แหละลูกไม่เคยเห็นแง่มุมนี้นี่แหละอารมณ์มาเนี่ยมาจริงๆมาแบบไม่ต้องประดิษฐ์ด้วยมาเต็มมาแท้ต่อไปใครครับ น้องวิวค่ะก็ชอบเพราะว่าชอบความหมายอารมณ์ขาพี่น้ำแข็ง เป็นฝรั่งด้วยพี่น้องแข็ง เพลงนี้คือเพลงคนไม่เอาทานค่ะทำไมอยากถามหน่อยหนูร้องให้แม่ด้วยแล้วก็ร้องให้ครูด้วยค่ะที่แบบหนูก็นับว่าเป็นแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบหนูแบบเป็นคนที่แบบคือแบบอยากถามแม่เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยที่แบบหนูดีหนูทำตัวไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยโอ้ no นั่นแหละหนูก็แบบอยากขอบคุณเขาที่แบบถึงว่าหนูจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ยังรักหนูถึงเราอาจจะไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้ดีไม่ได้เป็นความประพฤติดีไม่ได้มารยาทดีค่ะอยู่ความประพฤติดีค่ะแล้วร้องให้ครูนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบถึงหนูจะแบบพัฒนาช้ากว่าคนอื่นแต่หนูก็จะพยายามหนูพยายามตั้งใจแบบให้ตัวเองพัฒนาขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่ครูให้โอกาสหนูพูดดีเลยเนี่ยจะรอฟังร้องสิหายใจลึกๆตันแล้วตันเล็กขนาดหัวเราะร่าน้ำตารินเวลาอยู่บนเวทีโลกท่านหนูเป็นอย่างนี้นะหายใจแล้วพ่นออกมาแรงๆนะคะมันจะช่วยได้ถ้าหายใจแล้วไม่ปล่อยออกมาก็แย่เหมือนกันต้องพ่นออกมาด้วยลูกเธอเหนื่อยไหมที่ต้องทนกับคนไม่เอาอ่านเธอเบื่อไหมที่ยังยอมให้คนไม่ได้ความขอโทษจริงๆที่ฉันทำให้เหนื่อยใจทุกคนมีเรื่องราวทุกคนมีเรื่องราวมีแรงบันดาลใจมี need to express ชัดเจนกรีนก็ในนี้ความจริงๆร้องไม่เป็นเลยครับร้องเป็นอยู่ท่อนฮุกประโยคเดียวด้วยครับคือเพลง Right Here Waiting For You ครับ Right Here Waiting แต่ว่าครั้งนึงก็แบบเคยเปิดในคอมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็ทักขึ้นมาว่าเพลงนี้เพราะดีอ๋อแม่ชอบแล้วความจริงอีกเพลงนึงที่อยากร้องให้แม่คือ Only You ครับแต่ว่า Only ใช่ครับแต่ผมว่าร้องไม่ได้แน่ๆต้องพังต้องเน่าแน่ก็เลยเอาเป็นเพลงนี้ดีกว่าง่ายกว่าแต่ว่าก็ค่อยมาจำเนื้อค่อยว่ากันทีนึงแต่ว่าเพลงนี้คิดว่าแบบน่าจะร้องให้แม่ได้ยินจำได้อยู่แค่ประโยคเดียวประโยคเดียวดึง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 ให้เจมร้องวันนั้นผมเจมเพลงนี้มันร้องไงแต่จำได้ว่าแม่ชอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุนทราภรณ์ซึ่งก็คงไม่รู้จะรอดครับอย่างน้อยก็ยังขอเลือกเพลงสากลนะที่เราบอกว่าสามารถไหลเสียงอะไรไปได้นะโอเคก็ดี
ครบแล้วเนาะก็หวังว่าขนาดครูครูยังอยากฟังเลยครับแล้วถ้าเกิดครูเป็นคุณแม่ของพวกเรานี่ครูก็คงแบบวีคนี้คงเป็นวีคที่มีความหมายเป็นพิเศษสำหรับครูสำหรับลูกของครูนะที่อยู่ในบ้านก็ทำให้ดีคงไม่ต้องมาบอกกันอีกแล้วว่าเราทำเพื่อใครถ้าสู้เพื่อแม่แล้วคุณยังงองแงก็ผมไม่รู้จะเชื่อใจอะไรคุณอีกแล้วเนาะคือถ้าทำให้แม่แล้วยังไม่มีแรงขยันทำไม่มีความตั้งใจทำไม่มีอะไรทำไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความฮึดไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทิศทางที่ดีครูก็คงจะหมดความเชื่อถือในเราแล้วแหละแล้วร้องอาทิตย์วันแม่นี้เขาจะยังมีคอมเมนเตอร์มาคอมเมนต์เรื่องการมีสิมีสิมีสิคอมเมนต์ต้องมีตลอดอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากถ้าทำให้แม่ยังไม่ตั้งใจทำก็ไม่รู้ใครเขาจะเชื่ออะไรคุณได้ยังไงเนาะไม่ต้องไปอ้างถึงว่าทำเพื่อครูทำเพื่อตัวเองทำเพื่อแฟนคลับเลยแม่ตัวเองแท้ยังจะไม่ทำให้ดีก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเพราะงั้นสร้างคุณค่าให้ได้วีคนี้เป็นวีคที่พิเศษจริงๆแล้วทางรายการก็อยากให้มันมีอะไรพิเศษจริงๆในระหว่างนี้เราก็จะไปคิดกันมาว่าจะทำยังไงเพื่อให้โชว์ของเราเนี่ยมันดีจริงๆออกมาจากใจจริงๆแล้วคนดูก็ดูอย่างมีความสุขอาจจะมีคนที่พาคุณแม่มาดูคอนเสิร์ตของเราก็ได้พาคุณแม่ของเขามาดูคอนเสิร์ตเราเพราะนั้นเราไม่ได้เป็นแค่ลูกที่ร้องให้แม่เราเป็นตัวแทนของลูกๆทุกๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในบ้าน AF เราเป็นตัวแทนให้เขาเราก็ทำเพื่อเขาด้วยยิ่งใหญ่มากไงอย่าได้เล่นแล้วก็ยังมีเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งไม่ใช่ใครจะอยากหยิบมาร้องก็ร้องได้ไม่ใช่ใครอยากจะเอาเพลงพระราชนิพนธ์เข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตไหนก็ได้ไม่ใช่เรื่องนี้ต้องแบบต้องรับผิดชอบคือเป็นวีคเพื่อชาติเพื่อแม่เพื่ออะไรมันต้องยิ่งใหญ่ครูว่าแค่เรารู้ว่าวิธีเราจะทำให้คุณแม่มันก็ต้องมีน่าจะมีแรงบันดาลใจมีพลังมากขึ้นแล้วแหละเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทำเพื่อใครแล้วก็คิดว่าคุณแม่ทุกคนก็รอดูอยู่อย่างชื่นชมถ้าเป็นครูครูก็รอดูถึงพวกเราไม่ใช่ลูกครูครูก็รอดูแล้วก็คือ สำหรับคนเป็นแม่ลูกลูกทุกคนแหละมีความสำคัญมีความหมายอะไรก็ตามที่ลูกทำให้มาเหมือนกันหายใจลึกๆที่แล้วพ่นออกมาเพิ่งสอนเมื่อกี้นี้เลยลืมไปได้ไงอะไรก็ตามที่เราทำให้คุณแม่ถือเป็นสิ่งมีค่านะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจทำให้เต็มที่ครูไม่อยากให้ตั้งใจแค่วีคนี้วีคเดียวหรอกอยากให้ตั้งใจตลอดไปตั้งแต่นี้ไปทำให้คุณแม่ภูมิใจในตัวเราสู้ๆทุกคนคุณแม่พี่ปุ้มยังอยู่ไหมอยู่ค่ะถ้างั้นร้องแทนครูกับครูเป็ดด้วยคุณแม่ของครูรักกับครูเป็ดไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่มีโอกาสฝากด้วยโอเคขอบคุณครับวันนี้แค่นี้ค่ะตั้งใจคู่ๆฝากดูแลคู่ของเราด้วยเดี๋ยวก็เจอแล้ว